น้ำใจไทยเพื่อไทยวันนี้ลุงหนวดใจดีพร้อมเจ็กใจดีจะมาแจกซาลาเปาให้ปรับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ไม่ต้องซื้อวันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนายวิรพงศ์ศรีสุขหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลุงหนวดพร้อมกับภรรยามีอาชีพทำซาลาเปาเร่ขายด้วยรถกระบะคู่ใจคันเก่าๆของเขาทุกๆวันลุงหนวดและภรรยาจะนำซาลาเปาออกมาเร่ขายตามท้องถนนบริเวณตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยในช่วงเย็นจะประจำอยู่ที่หน้าโรงเรียนด่านขุนทดและก็ชอบที่จะแจกซาลาเปาให้กับเด็กๆที่ไม่มีเงินซื้อตอนที่ผมเริ่มทำโรงทานครั้งแรกคือว่าผมป่วยไม่สบายนะไปหาหมอรักษาแล้วมันก็ไม่หายเหลือเงินอยู่ประมาณได้เกือบหรือ800นะแล้วผมก็มาซื้อของทำซื้อแป้งซื้อถั่วน้ำตาลทำซาลาเปาเนี่ยไปแจกให้ชาวบ้านเขากินแล้วเขาก็สาธุขอให้ลุงหนวดและตากระยายเนี่ยหายเร็วๆนะครับสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่นั้นมาผมก็สภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นตอนนี้เต็มร้อยเลยครับหลังจากที่ลุงหนวดรอดจากความตายเพราะทำโรงทานแจกซาลาเปาหลังจากนั้นเขาก็ทำเช่นนี้ต่อเรื่อยมากว่า4ปีแล้วเขาทำโรงทานมากกว่า60ครั้งแจกซาลาเปามากกว่า 48,000 ลูกถึงแม้ลุงหนวดจะมีฐานะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรบ้านก็ต้องเช่าเขาอยู่แต่ลุงหนวดก็มีจิตใจที่งดงามยิ่งนักลุงหนวดยังบอกอีกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากได้ทำบุญทำทานถึงแม้จะเป็นเพียงซาลาเปาลูกเล็กๆแต่มันคือน้ำใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับครับขอบคุณลุงหนวดที่มาแจกซาลาเปาให้เด็กๆแล้วก็ภูมิใจที่มีความเมตตาต่อเด็กขอบคุณได้ความภูมิใจได้ความดีใจได้ความมันตื้นตันใจบอกไม่ถูกทั้งที่คนเขามีอายุมากกว่าเราต่ำกว่าเราแล้วเขาให้พรเราแล้วเขาดีใจเขายิ้มให้เราต่างคนต่างยิ้มแบบมีความสุขมีความภูมิใจนะคะแล้วก็บอกอธิบายว่าดียังไงเพื่อยังไงไม่ถูกต้องคนที่ลองทำเองเรื่องจริงผ่านจอ